โอเคสำหรับคลาสที่อาจารย์ให้เขียนก็คือคลาสบัญชีธนาคารเมื่อวานนะคะเวลาขึ้นโครงคลาสก็ประมาณนี้คนนี้หลายคนเมื่อวานเห็นจริงๆทุกๆปีอะค่ะรุ่นพี่ทุกปีทุกคนก็จะเขียนเหมือนกันหมดเลยตั้งชื่อคลาสว่าแบงค์นะคะแบงค์ซึ่งมันยังไม่ค่อยตรงกับบริบทของสิ่งที่เราจะเขียนโค้ดเท่าไหร่เพราะว่าพอเราพูดถึงแบงค์แบงค์ในที่นี้เนี่ยมันก็จะหมายถึงลูกค้าหลายๆคนถูกไหมมันจะมีข้อมูลลูกค้าหลายๆคนมีข้อมูลบัญชีหลายๆคนแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยากจะฝากถอนสำหรับบัญชีหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนโค้ดเราควรจะตั้งชื่อคลาสที่มันตรงกับบริบทที่เราเขียนนะคะอาจจะตั้งชื่อว่า account หรือ bank account ก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่ bank account ไปด้วยมันก็จะชัดเจนว่าอันนี้เป็นบัญชีธนาคารนะไม่ใช่บัญชีของการลงทะเบียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชัดเจนขึ้นคราวนี้ข้อมูลที่อยู่ในคลาสนะคะปกติเราก็จะประกาศมันเป็น private ตรงนี้เห็นหลายคนก็ทำถูกต้องก็คือก็จะมีข้อมูลที่เป็นยอดคงเหลือที่อยู่ในคลาสของเราเนาะหลายคนตั้งชื่อว่ามันนี่อาจารย์ก็ใช้ชื่อมันนี่แล้วก็จะต้องมีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ระบุความเป็นตัวตนของแบงค์เขานี้นะคะอาจจะเป็น ID หรือเป็นชื่ออาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้เนื่องจากในโจทย์ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นใครใส่มาอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เนาะถ้างั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ใช้เป็นชื่อก็แล้วกันเวลาที่เราปริ้นออกมามันจะได้ชัดเจนนะคะ string nameคราวนี้เวลาที่เราสร้างคลาสนะคะเราก็จะต้องมีคอนสตรัคเตอร์นะคอนสตรัคเตอร์เอาไว้ทำอะไรคอนสตรัคเตอร์ไว้ทำอะไรเอาไว้เซตค่าเริ่มต้นนะคะถูกต้องคราวนี้เจ้าคอนสตรัคเตอร์เนี่ยมันจะถูกเรียกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเขียนคอนสตรัคเตอร์กันก็คืออย่างที่เพิ่งบอกเราเอาไว้เซตค่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะมาเซตค่าเริ่มต้นกันตรงนี้อาจารย์จะใช้เป็น member initializer list เนาะก็คือ member initializer list ก็จะเป็นประมาณนี้ใน member initializer list เนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุค่าเข้าไปใน data member ของเราโดยใช้ syntax แบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็ set ค่าเริ่มต้นเรียบร้อยละคราวนี้เจ้า constructor ของเราเนี่ยมันจะถูกเรียกตอนที่เราสร้าง object นะคะการสร้าง object ปกติแล้วเราก็จะสร้างใน main เนาะคราวนี้การสร้าง object เนี่ยจะทำได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือสร้างเป็นอ็อบเจกต์ธรรมดาที่ไม่ใช้พอยเตอร์เนาะปกติเราก็จะไอ้เค้า A ไอ้เค้าตั้งชื่ออะไรมาใส่เค้า1เนาะแล้วก็ตรงนี้ตามนี้คุณก็ใส่เหมือนยอดเริ่มต้นเปิดบัญชีอยากจะเปิดบัญชีคุณก็อ่ะใส่เงินเริ่มต้นไป100นึงนะคะอันนี้ชี้ชื่อน้องฝันก็แล้วกันคราวนี้อันนี้คือการสร้างอ็อบเจกต์ A บัญชี Aนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนชื่อดีกว่าเป็นอย่างเช่นขวัญ account ขวัญ app นะคะขวัญ account คนนี้อาจารย์อยากจะสร้าง object อีกอันนึงที่มันเป็น pointer นะคะตรงนี้อาจารย์ก็เอา bank account สมมติว่าตั้งชื่อว่าพลอยก็แล้วกันนะคะพลอยก็อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีนึงในการสร้างอ็อบเจกต์แต่สร้างอ็อบเจกต์โดยการใช้คล้ายๆกับเมาล็อกนะคะนะตรงนี้การใช้คล้ายๆกับเมาล็อกเนี่ยเราก็จะต้องใช้คีย์เวิร์ดคำว่า new นะคีย์เวิร์ดคำว่า new แล้วก็วิธีการเขียนก็จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเราสร้างอ็อบเจกต์ธรรมดาโดยไม่ใช้พอยเตอร์เนี่ยพารามิเตอร์
มันจะไปอยู่ติดกับชื่อตัวแปรหรือว่าอยู่ติดกับชื่อตัวแปรแต่ถ้าเกิดทำเป็นพอยเตอร์นะคะเจ้าพารามิเตอร์จะไปอยู่ติดกับชื่อคลาสตัวนี้ก็คือมันเป็นวิธีการ2แบบที่เราจะสร้างออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาถ้าเราวาดด้วยแผนภาพที่อาจารย์วาดให้เมื่อวานนี้เนาะเราก็จะมีเดี๋ยวเราลองวาดดีกว่าขอเป็นก๊อปมานะคะจริงๆตรงเนี้ยมันก็เขียนได้หลายรูปแบบอาจารย์อาจจะเขียนในลักษณะนี้ก็คือตรงนี้เหมือนเป็นก้อนอ็อบเจกต์ก้อนอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยก็จะประกอบด้วย data member ข้างในนะคะตอนนี้ data member ของเรามี2อันก็คือมีเป็น money กับ nameอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆตรงนี้เนื่องจากมันก็ไม่เชิงเป็นพอยเตอร์นะคะแต่ว่าอาจารย์มองมันเป็นตรงนี้เป็นชื่อตัวแปรก็แล้วกันเป็นชื่อตัวแปร2แบบแต่ตอนนี้คุณก็จะมีออบเจกต์ก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวแปรชื่อขวัญของเขาอันนี้คือบรรทัดที่15พอคุณทำบรรทัดที่16แล้วบรรทัดที่16ที่เราบอกว่าพลอยสร้างไอ้เขาของพลอยขึ้นมานะคะเราก็จะมีตรงนี้คล้ายๆกันแต่เป็นของพลอยเดี๋ยวเราจะสร้างของพลอยขึ้นมาตรงนี้เรามี2ตัวแปร2ออบเจกต์นะคะในข้อสอบอาจารย์อาจจะเล่นประมาณว่าอาจารย์อาจจะสร้างตัวแปรใหม่ชี้ไปที่ออบเจกต์เดิมๆแล้วก็อาจจะลองแก้ของจากตัวแปร A แล้วดูว่าตัวแปร B มันเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ได้ว่ามันมีออบเจกต์จริงๆอะไรบ้างแล้วมีชื่อตัวแปรค่ะที่ชี้มันมากี่ตัวถ้าเกิดมันมี2ตัว2ตัวแปรชี้มาที่ชื่อเดียวที่ออบเจกต์เดียวกันพอคุณแก้ด้วยตัวแปรหนึ่งอีกตัวแปรหนึ่งจะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับพอยเตอร์เลยนะคะคุณต้องระวังตรงนี้คุณจะเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆภาษาจาว่าก็จะมีคุณลักษณะคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตนิดนึงว่าสร้างออบเจกต์ใหม่เมื่อไหร่สร้างออบเจกต์ใหม่ใน C++ จะมีอยู่3กรณีจริงๆละมันจะมีกรณีที่1ก็คือสร้างขึ้นมาเองแบบนี้นะคะกรณีที่2คือสร้างแบบนี้กรณีที่3ก็เป็นลักษณะของการ copy อะค่ะเรา copy เข้าไปนะถ้าอาจารย์มีแบบที่3อาจารย์บอกว่า account A account อะไรก็ไม่รู้เท่ากับขวัญ account นะคะการที่คุณทำแบบนี้ก็คือคุณกำลัง copy ของขวัญก็จะมีออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีชื่อใหม่ก็คือชื่อ account นะคะตรงนี้คุณต้องระวังนิดนึงเนาะเวลาที่คุณเขียนโค้ดนะต้องสังเกตว่าโค้ดที่คุณเขียนเนี่ยมันเกิดมาจากออบเจกต์ใหม่หรือว่ามันคือชี้ไปที่ออบเจกต์เก่านี่คือทบทวนนิดนึง
าอาจารย์ทำแบบนี้แบ่งให้เขา x x เท่ากับเขาอะไรก็ไม่รู้ x นะคะเท่ากับขวัญก็แล้วกันแต่ว่าแทนที่เราจะเป็น x เฉยๆเนี่ยอาจารย์ใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปข้างหน้านะการที่เราใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปข้างหน้าก็คือเรากำลังให้ตัวแปร x นะคะเป็นชื่อใหม่แต่ชี้ไปที่อ็อบเจกต์เดิมก็คือชี้ไปที่อ็อบเจกต์ขวัญอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่บรรทัดที่18รูปมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ตอนนี้เราก็จะมีตัวแปร x นะคะชี้ไปที่อ็อบเจกต์ขวัญ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด x เปลี่ยนขวัญ x ก็จะเปลี่ยนเพราะมันเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันเนื่องจากตรงนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าบัญชีธนาคารเราก็ต้องฝากเงินได้ถอนเงินได้ถูกไหมการฝากการถอนเงินเนี่ย เราก็ต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเป็นช่องทางในการแก้ไขตัวแปรของเราตัวแปรของเราก็คือการฝากถอนเงินจะต้องมาเปลี่ยนค่าเจ้ามันนี่อันนี้ถูกไหมคราวนี้ตรงนี้จะต้องมี return type อะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็ต้องมีชื่อฟังชื่อฟังก์ชัน name ฟังแล้วก็ต้องมีพารามิเตอร์นะคะแล้วก็เปิดปิดตรงนี้เราจะไปแก้ไขข้อมูลข้างในก็คือถ้าสมมติตรงนี้เป็นการฝากถ้าเป็นการฝากนี่ก็จะเป็น money น้องบวกเท่ากับแล้วก็พารามิเตอร์ที่เรารับเข้ามาคราวนี้ตรงนี้ก็จะมีประเด็นหลายประเด็นหนึ่งก็คือตัวเลขในการฝากการถอนเนี่ยหลายคนเอามาใส่เป็น data member คิดว่าตัวเลขในการฝากการถอนเนี่ยมันหลายคนเอามาใส่แต่ยังมันไม่ถูกต้องนะคะสาเหตุก็คือเนื่องจากจำนวนการฝากการถอนนี่มันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาถูกไหมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้คุณจะฝากเงินเท่าไหร่ในอนาคตจะฝากเงินเท่าไหร่คราวนี้ถ้าคุณเก็บเอาไว้คุณก็ต้องมานั่งแก้มันตลอดเวลาการฝากการถอนตัวเลขก็ไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับคุณอยากจะส่งข้อมูลเหล่านี้อยากเวลาคุณไปธนาคารอยากจะฝากเท่าไหร่คุณก็ไปแจ้งตอนนั้นถูกไหมมันไม่ได้เก็บอยู่ในสมุดบัญชีของคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นจำนวนการฝากการถอนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใน data member นะคะตอนนี้เราอาจจะสังเกตว่าอะไรควรเก็บไว้ใน data member บ้างก็คือสมุดบัญชีของเราอ่ะมันเก็บอะไรไว้ตลอดเวลาบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้แสดงว่าเราต้องรับผ่านพารามิเตอร์เข้ามาคือตรงนี้เป็นการฝากเงินเราก็ต้องตั้งชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับการฝากเงินหลายคนตั้งชื่อว่าแอดถูกต้องเพราะเราแอดมันนี่เข้ามาถูกไหมแอดมันนี่plus มันนี่ตรงนี้โอเคนะคะการตรงนี้ตั้งชื่อถือว่าตรงกับบริบทนี่อาจารย์จะใช้ชื่อนี้คำว่า deposit เพราะว่าคำว่า deposit มันเป็นชื่อที่ตรงกว่าในมุมมองของธนาคารเนาะแต่ถ้าเกิดใครใส่แอดมา plus มาตรงนี้อาจารย์โอเคนะคะคราวนี้ return type หลายๆคนก็ใส่เป็น void หมายถึงไม่คืนค่าใดๆนะคะหลายคนก็คืนค่าเป็นตัวเลขก็คือ in หรือ double แล้วแต่ว่าคุณใช้ตรงนี้เป็นอะไรหรือ float นะคะตรงนี้คำถามก็คือควรใส่เป็นตัวเลขหรือควรใส่เป็น void เวลาคุณเขียนโปรแกรมก็อาจจะต้องอ้างอิงกับการใช้งานจริงๆอะค่ะเวลาคุณไปฝากเงินหรือถอนเงินคุณไม่รู้ยอดตอนนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณไม่ต้องคืนค่ายอดหลังจากฝากหรือถอนคราวนี้คุณควรจะคืนยอดเป็น amount นี้ไหมคืนได้แต่มันไม่จำเป็นถูกไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องคืนค่านะคะเราจะคืนค่าก็ต่อเมื่อเป็นค่าที่แบบถูกเปลี่ยนไปหรือเรายังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะให้ชนิดเป็น void ไม่ต้องคืนค่าใดๆ
คราวนี้สำหรับการถอนการถอนเงินก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้จะ copy มาการถอนคราวนี้หลายคนนะการถอนใส่คำว่า minus ถอนอะไรอย่างนี้อาจารย์โอเคนะอันนี้แต่ว่าอาจารย์จะใช้ศัพท์ที่มันตรงกับนะบริบทมากขึ้นตามธนาคารคือคำว่า withdraw คราวนี้ตอนนี้เรามีฟังก์ชันอยู่2 อย่างแล้วก็คือฝากได้ถอนได้แต่ว่าเวลาไปธนาคารคุณก็อยากดูยอดด้วยถูกไหมอยากจะดูยอดบางทีคุณฝากคุณไม่อยากรู้ยอดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณฝากแล้วคุณอยากดูยอดคุณก็แจ้งธนาคารบอกยอดหนูมาหน่อยนะคะคราวนี้การดึงข้อมูลยอดขึ้นมาแสดงว่ามันก็ต้องคืนค่ายอดถูกไหมยอดของเราเป็นมันนี่เป็นดับเบิลก็ต้องคืนค่าเป็นดับเบิลคราวนี้ตอนนี้เราอยากจะคืนค่าเป็นมันนี่ขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้แก้ไขข้อมูล data member ของเราเราสามารถที่จะประกาศเป็นคอนส์ได้นะคะประกาศเป็นคอนส์นี่ก็ return มันนี่เองคราวนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะมี method get name ด้วยนะคะเพราะเรามี name อาจจะ print มันออกมาวันนี้ตรงนี้นิดนึงคำถามนึงเราควรจะมี method set name set money มั้ยคะ set name ได้คุณไปเปลี่ยนชื่อคุณก็ไปขอเปลี่ยนได้คราวนี้ set money ควรจะมีไหมอันนี้ไม่ควรเพราะว่าการ set ก็คือการปรับแก้ค่า money ถูกมั้ยตรงนี้คุณมีช่องทางในการปรับแก้อยู่แล้วก็คือผ่านการฝากหรือการถอนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีset money นะตลอดเรามี set name ได้เวลาเขียนคลาสมันก็จะดูยาวๆแบบนี้แหละนะคะก็ต้องทำความเคยชินกับมันยาวๆประมาณนี้นี่ตรงนี้เราอยากจะสร้าง account ขึ้นมานะแล้วก็ฝากถอนคนนี้ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เป็น CIN COUT อะค่ะตรงนี้เราอาจจะใช้ CIN รับตัวเลขเข้ามาแล้วก็ใส่เป็นยอดเป็น CIN รับชื่อเข้ามาแล้วก็ใส่เป็นยอดเนาะตรงนี้อาจารย์คิดว่าทุกคนทำได้ไม่มีปัญหาอาจารย์จะไม่เขียนเนาะเพราะมันจะช้านะคะคนนี้สมมุติว่าอาจารย์รับยอดมาละแล้วคุณก็ใส่สร้างออบเจกต์มาละตรงนี้เราสร้างออบเจกต์ขวัญมาละเดี๋ยวเราอยากจะฝากจะถอนตรงนี้คุณก็สามารถที่จะแบบ CIN นะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่อยากจะฝากหรือถอนมาหรือเลือกก่อนว่าจะฝากหรือถอนพอเลือกเสร็จปุ๊บคุณก็ให้ใส่จำนวนเงินว่าคุณจะฝากหรือถอนเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ยากคราวนี้เพราะฉะนั้นขอผ่านตรงนั้นไปคราวนี้เราจะมาลองฝากหรือถอนตอนนี้มีอยู่แล้ว100อยากจะฝากเพิ่มอีก300นะคะตรงนี้สังเกตนิดนึงว่าเวลาที่เราฝากตรงนี้ก็จะเหมือนประโยคบอกเล่าเนาะประธานก็คือขวัญเขาเนี่ยกำลังจะฝาก300บาทนะคะตรงนี้ก็จะตรงกับเหมือนประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสังเกตนิดนึงว่าชื่อคลาสควรจะเป็นคำนามชื่อฟังก์ชันควรจะเป็นคำกริยาตรงนี้ไม่มีอะไรก็ฝากเงินนะแล้วก็ปริ้นเอามาดูนิดนึงว่าหลังจากฝากแล้วเขามีเงินถึงเท่าไอ่ะฝาก300นะคะมีอยู่100นึงฝาก300แล้วก็ขอถอนมา220บาทเดี๋ยวเรามาลองรันดูว่าหลังจากที่เราเปิดบัญชีนะคะ100นึงฝากแล้วถอนเนี่ยเงินยอดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
ะคะ100บวก300ได้400ถูกมาหายไป20บาทก็เหลือ380คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปรินท์นิดนึงว่า A account กับ X นะคะมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนที่จะไปรันคุณคิดว่า AX จะเป็นเท่าไหร่ AX AX มันทัดที่33ตรงนี้คือการ copy ถูกไหมดูจากรูปอะค่ะดูจากรูปเกิดอะไรขึ้นดูจากรูปก็คืออาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราจะ deposit เงินขวัญ300บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ใช่100ละเพิ่มอีก300ก็กลายเป็น400ถูกไหมแล้วก็บรรทัดที่39บอกว่าขอถอนเงิน20จาก400ก็กลายเป็น380ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าดูจากลูกศรจะเห็นว่าเดี๋ยวเราปริ้น x ต้องเป็น380แน่นอนเลยแต่ a account อ่ะมันไม่เปลี่ยนว่ามันเป็น copy นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องปริ้นเท่าไหร่นะ100กับ380ถูกไหม a x คืออันนี้100 x เปลี่ยนไปพร้อมกับขวัญ x ต้องเป็น380ถูกต้อง AX 100ตามนี้เลยนะคะ X ซึ่งมันจะต้องเหมือนขวัญ นะคะก็จะต้อง380ตรงนี้เวลาที่เราเขียนโปรแกรมตรงนี้ระวังนิดนึงเวลาคุณมีพอยเตอร์ในเกมโปรเจกต์ของคุณเขียนตรงนี้พอเห็นภาพคลาสการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้นเนาะ